สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นกับทีมงานอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับมีนกใหม่มาก็ต้องมาดูครับผมเผื่อมันมีของดงของดีอะไรนะครับก็จะได้พาพี่น้องมาดูตัวดูลายนะครับเนาะก็เป็นธรรมดานะครับเมื่อเราได้เห็นนะครับตัวใหม่ก็ศึกษาไปด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ยินข่าวดีอีกแล้วนะครับว่าได้อีก2แต้มมาอย่างนั้นพี่น้องครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับเห็นว่าไปดูเมื่อวานนี่แหละครับไปต่อแล้วไปรู้จากถิ่นนกขึ้นนกลงก็เรียบร้อยดีครับอย่างนี้นะครับผมนี่แหละมาบ้านใครไม่ทราบครับผมเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์แหลมนะครับวันนี้เป็นยังไงวันนี้จัดมาแล้ว2จัดมาอีก2ครับเอาตัวไหนไปวันนี้เสียงเล็กครับเจ้าเสียงเล็กแม่นครับอืมเอาไปแทนเพชรวัดเนี่ยเพชรมันเอาสำหรับเอาตัวเดียวใครได้ตัวเดียวพ่อเขาจะไม่ต้องเอาไปไล่มันมาเขาไม่โกงกันนะก็เลยเห็นขึ้นลงใช่ไหมทีนี้ครับครับแม่นครับเรียบร้อยเลยทีนี้เขาจะโหจังผมไปนอนควันสุดท้ายนะผมไปใส่บักเพชรมันเห็ดจะหยุดยันผมก็เลยโหว่านกก็ขึ้นมาจุดนี้ทีนี้ก็เลยวันนี้ไปคือวันนี้ก็เลยไปตามใช่ไหมจันไปตามพ่อผมยังงงอยู่เรื่อยว่านี่ว่ารู้จักนกลงมาแล้วใช่ไหมรู้จักนกลงมาแม่นครับครับก็เลยไปใส่ข้างล่างเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับตรงนั้นเลยเพราะว่าอยู่พอมันมดลงมาพอดีครับจุดนั้นมันไล่ตีเขาว่านี่ครับนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ขันครับพี่น้องครับแม่นครับนกเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมันจะเข้าแบบเข้าพุ่มนะครับแบบต้องหานกตัวอีดีตัวนกตัวอีดีไปปอนท้องไปว่าไม่เสียนกขันเลยดิอาจารย์ว่าไม่เสียนกขันพอตัวเลยมีแต่บักพ่อผมออกไปใส่บักเสียงหน่อยผมยัดใส่ได้บุงเลยแต่ประเด็นคือมีอยู่ว่าเราเห็นมันแล้ววันตอนเย็นก็ได้แต่รออย่างเดียวนะครับคือมึงจุดยืนจุดนี้แหละมันต้องลงมากินน้ำอยู่แล้วแหละนกอ่ะนกตัวขันขึ้นค่ำเดี๋ยวย้อนขึ้นได้ยินเสียงบักเสียงหน่อยคู่เลยจ่าจันแล้วว่าเข้าอู้ก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 ็ใส่บุกเข้าคอตุนเลยได้ยินเสียงเตี้ยอู้กู้กู้เลยตัวแรกลงมากินน้ำไปแล้วครับนกร้อนนะครับช่วงนี้ยิ่งนกพูยิ่งเที่ยวลงมาบ่อยเนี่ยนกไม่ได้ลงมาข้างล่างนะข้างบนมันไม่มีน้ำหรอกครับพี่น้องอาหารก็ไม่มีนะมันขึ้นแค่ถิ่นมันอยู่ข้างบนเฉยๆนะครับแล้วก็มันลงมากินน้ำข้างล่างกินข้าวข้างล่างสู้นี่ใส่ยี่หนีบุงครับใส่นกยี่หนีบุงครับผมอ่ะทีนี้มาดูครับวันนี้2ตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมนี่แมนครับเตี้ยตัวแรกตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2คือตัวนี้แมนครับนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเข้าเจ้าก้าวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่าตัวคู่มันเสียงหองอีกอ๋อเป็นนกเสียงหองเนาะเสียงกลางๆของนกพูมันจะขึ้นลงๆนี่แตกต่างกันไปนะครับครับมันก็อาจจะถูกตัวหรือไม่ถูกตัวนั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่านะครับนี่คือตัวแรกใช่ไหมอาจารย์แต้มแรกครับตัวนี้ได้ยินชัดเจนชัดเจนทั้งสองตัวละโอ้ชัดเจนนะโอ้ผมวันนี้ไก่นกมือนี่ครับโอ้ยตัวนี้ขาใหญ่ครับพี่น้องครับครับขาใหญ่มากๆเลยไม่รู้กุกใช่ไหมอาจารย์แหลมมารู้กุกแต่ว่ารู้ว่านกเสียงไงเพราะว่านกพูนี่มันลงมาคือลงมาแล้วมันมาประชิดเลยครับพี่น้องครับประชิดเลยมันเลยไม่ค่อยขันโยนนะครับเราใส่ดักข้างล่างเอานะครับมันลงมาดื่มน้ำกินน้ำแล้วมันนั่นแหละนะครับแล้วมันลงมาปุ๊บก็มาเจอนกเราเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงกุกว่ากี่กุกแต่ว่าดีว่าบ่มีนกซุ่มนี่บ่มีนกตัวเมียโอ้ครับเมื่อวานนี้มันมีอยู่ดีนะที่ผมไม่ได้นกตัวเมียเมื่อวานนี้นะครับนี่ตัวแรกครับสวยโอ้แข้งใหญ่มากตัวแรกครับแข้งนี่นูนนะครับนูนแน่นอนล่ะครับผมดูง่ายๆเลยกินข้าวแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ตัวนี้น่าจะนิ่งเร็วนะครับนกตัวนี้นะเมื่อกี้นี่ล้วงกินข้าวอยู่นะครับนี่จะกินข้าวอยู่แล้วนี่นะสวยครับสวยครับอันนี้แต้มแรกเนาะแต้มแรกครับเสียงเสียงกลางใหญ่ครับกลางใหญ่เลยใหญ่ก็เสียงใหญ่ก็บักนี่เสียงกลางแต่ว่าหอง นี่บักคาเดียวคู่นี่ครับกากากาของจะนั่นนั่นฝุ่นละอืมปากน้ำลายหกใช่ไหมอาจารย์อะไรครับน้ำลายหกเลยใช่ไหมว้ายเลยหกสองตัวดีได้ยินเลยเอาละยังยันว่าเขามาความสนอยู่เขามีโอกาสได้เยอะกว่าผมอยู่แล้วครับเขาออกตัวเกือบทุกบ้านครับพี่น้องครับทีนี้มาดูตัวที่2บอกเพิ่งไม้ไปตัวเห็นไม้แล้วมันก็เรียบร้อยสิครับพี่น้องครับนี่ตัวที่2เอาทำไมมันพังอย่างนี้อาจารย์ตัวนี้มันติดฮะติดมันส่งดีนะมันติดขัดอยู่ครับโอ้ได้ไปเอาเร็วไหมนี่หรือว่าปล่อยให้ยังไงผมปล่อยแบบกันเสียงหน่อยเล่นก็มันอยู่โอ้เสียงหน่อยคู่เล่นครับนี่ตัวที่2นะพี่น้องครับตัวที่2
เสียงอะไรนะเสียงกลางหองครับเสียงกลางหองครับจำไงก็บอกไงก็บอกเสียงหน่อยหน่อยนึงว่าหน่อยนึงก็มันจะคืบเผื่อไปคืบที่ไงเผื่อก็จะเสียงกลางพอดีไปครับต้องเล่นหองลงหองเสียงหองสนับปีก็ไม่ทราบอันนี้มันหลุดเยอะอยู่นะนี่ครับหลุดเยอะครับพูดเนี่ยคนเต็มถูกไฟครับแต่นกสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ครับนกแต่ก็ยังโอเคอยู่ในส่วนที่โอเคอยู่แต่ตัวเมื่อกี้สวยนะครับตัวนี้จะขายาวหน่อยครับยืนสูงครับนกตัวนี้นี่แหละอาจจะดิ้นจะเปรียวนะครับแต่ก็ดูก่อนนะครับให้นกมันหายขั้นเนื้อขั้นตัวก่อนไม่ใช่ว่าอย่างนี้จะไม่ดิ้นนะครับมันยังไม่หายขั้นเนื้อขั้นตัวเฉยครับนกเดียวให้มันหายก่อนปุ๊บนี่นะครับนกตัวนี้นกตัวนี้มันผมปล่อยไม่เล่นก็แบบนี้แต่บางนี่พ่ออย่าปั๊บผมฝ่าเปล่าลงเลยเลยอ๋อครับตัวนี้คือแช่ไว้ก่อนครับแช่ไว้เห็นมันเล่นก็หกเสียงหน่อยอยู่หกเสียงหน่อยคู่ใส่เล่นอยู่ครับแต่ว่าจมูกเปิดดีๆครับน่าจะนี่แหละเสียงกลางมหาเล็กนี่แหละนกผมบอกเลยว่าแม่อาจารย์นกเสียงกลางเลยล่ะกลางพอดีเลยใช่ไหมกลางพอดีเพราะว่าทำไมคนอีกนิดนึงก็ว่ากลางมหาหน่อยไปนั่นแหละนั่นแหละผมก็ว่ากลางมหาแล้วมันทั้งห้องคู่ห้องครับเสียงห้องนี่โอเคคู่ดีเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับมันสวยนะครับตัวนั้นตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวที่ผมกับจันแหลมนะครับได้อาจารย์แหลมได้ตัวหนึ่งผมได้ตัวหนึ่งกับอีกครึ่งนึงครับตัวเมียใครเห็นได้หรือเป็นคนเมื่อคุณดูตัวนี้แหละพี่น้องเมื่อวานไม่ได้จับออกมาดูครับคืนแหละยังมือเขาเอาขึ้นกรงเลยใช่ไหมนี่ขึ้นแล้วไม่ได้เอาเข้ากรงรวมเลยบอยบอยตัวนี้เขาเล่มาในวัดเขาเล่นแล้วเก็บยาวหรือเก็บสั้นนี่เก็บยาวเก็บยาวเหรอนึกว่าเก็บสั้นครับเก็บยาวเก็บยาวตัวนี้แดงแป๊ดเลยพี่น้องนี่ครับอีกหนึ่งตัวนะครับช่วงนี้นะครับหน้าเก็บนกครับเพราะว่ามันกำลังจะเป็นนกเข้าฝูงแล้วครับพี่น้องครับแมนถือว่าเป็นกุญแจล็อกให้เรา3ชั้นเลยนะพี่น้องครับยากเลยสามชั้นยังไงนะครับนกบางตัวนี่มาเหยียบพระเนียดเรานี่คือมันไม่ได้ตั้งใจมาเหยียบนะครับพี่น้องครับแค่มันบินผ่านมาแล้วมันมาเห็นนกต่อเรานี่แค่นั้นเองแล้วมันก็เข้าเหยียบเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะใจเป็นยังไงนะครับประเด็นที่2คือนกที่มันหวงถิ่นนะอาจารย์แรมสังเกตนกหวงถิ่นไหมครับครับส่วนมากถ้านกตัวไหนไม่หวงถิ่นนี่เราต่อไม่ได้นะแม่ครับครับนั่นแหละคือเคสแรกอาจจะเป็นนกที่ว่าเป็นบินผ่านนะพอบินผ่านมาเจอนกคือธรรมชาติของนกนี่มันจะสู้นกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้นที่มันก่อนนี่บินผ่านนี่อาจจะเป็นแบบว่าใช่ตัวที่มันกลัวหรือเปล่านะครับมันแหละพอมันมาเจอนกเราซึ่งมันไม่ใช่ตัวมันกลัวนี่มันก็เข้าครัวอะไรนี่เหยียบนะครับแต่ว่านกที่เป็นนกจ่าฝูงนี่คือมันผ่านจุดที่ว่า1ไม่กลัวใครอยู่แล้ว2มันหวงถิ่นครับแน่นอนล็อกที่2ล็อกที่3ก็คือมันได้เป็นจ่าฝูงครับพี่น้องครับไม่ใช่ธรรมดานกจ่าฝูงนี่มีแต่นกที่อายุเยอะๆทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับนกขึ้นใหม่ไม่มีสิทธิ์จะได้เป็นหรอกครับเป็นยากครับเพราะว่ามันต้องสู้ต้องอะไรจิตใจมันต้องดีเมื่อนี้บ้านที่ใส่บักดีเพราะว่านี่บางทีมันเข้าบักสองกันบ่ได้ยินเสียงมื้อนี้มีเสียงคันเสียงกลางๆตัวนึงคันย่นประมาณได้ 3-4 ความเศร้าเงียบไปใส่บ่เสียงกลางใสๆใช่ไหมอาจารย์โอ้ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละโอเคแล้วว่าตัวเสียงกลางๆนวลๆหายไปแล้วใช่ไหมบักเสียงกลางนวลๆที่เข้าเจ้าสองหายบ่เห็นบ่ยินเลยมันไปอยู่ในกรงแล้วอาจารย์ทีมงานได้บ่แต่ว่าบักตัวนี้อันที่อันที่ผมใส่บักเพชรง่ายจากอาจารย์โรงพยาบาลบ่มันมีเสียงตัวคันอันกลางๆไหมมันลงมาทีนี้วันผมไปนั่งใส่ตัวที่สองนี่ไปนั่งใส่บ่งบ้านที่พระอาจารย์ขึ้นไปเองไปข้างบ้านเต้นบ้านดินเที่ยงทั้งลงมาองล้อน้องน้ำทั้งหมดแล้วผมไปอ้าวแสดงว่านกตัวนี้ผมไม่ได้ยินหรอกครับเพราะว่ามันใส่มันใส่ไล่ๆกันนะพี่น้องครับใส่แบบไม่ได้ทิ้งไกลนะแบบว่าใส่เรียงไว้เหมือนเราใส่ดักไว้ข้างล่างนี่ครับเรียงกันมันพอได้ยินเสียงอยู่นะครับนี่แหละนี่แหละก็คือช่วงนี้เหมาะที่จะเก็บนะครับเก็บนกเฉลยแต่ว่ายังไม่เข้าสู่นกเข้าฝูงนะรอสักหน่อยครับตัวนี้กับตัวไหนอยู่ครับมีนาเมษาเนี่ยแต่ก็มีบางที่ที่เข้าฝูงแล้วมันเริ่มแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือช่วงเมษานะครับเมษานี่คือนกจะเข้าฝูงเกือบทุกที่เลยนะครับช่วงนี้เริ่มมีบางที่เข้าบางที่ก็ไม่เข้านะครับก็เป็นธรรมดาของนกแต่ว่านกคู่นี่มันยังไม่ทันเข้าฝูงเร็วปานนี้
มันคือนกถ้ำนกทงนกทงมันเบื้องกว้างเนาะอันนี้นกพูดมันไปเป็นห้อมเป็นดอนนี่ไล่ตีกันอยู่ครับครับก็เป็นวางเที่ยวกันนี่นี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอเมษานี่แหละพี่น้องครับแน่นอนเลยได้นกจ่าฝูงนี่ของดีเลยนะกุญแจคัด3ล็อกให้เราเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับเนาะโอ้นี่คือตัวที่จานแหลมได้เมื่อวานนี้ตัวนี้เก็บยาวว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อะไรอีกพวกนี้ก่อนหน้านั้นอีก2ตัวที่2หรือ3นะอาจารย์2 3ตัว2ตัว2ตัวนะครับเห็นว่าเอาคืนมาใส่ตัวนึงใช่มั้ยแม่นบักกันเป็นสิวแม่นบักเป็นสิวตัวสิวอะครับที่พวกผมรักษานี่ๆหน้ามันในอาจารย์กันปอกขาโอ้นี่ๆๆใช่มั้ยนี่ครับปอกขาเนี่ยนี่ๆๆตัวนี้อ่ะครับนี่มันเศร้าเลยกําลังเริ่มเศร้าเลยนะครับเป็นสิวก็มีข้อต่อไปอีกนะครับพี่น้องครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาไว้ถ้าเลี้ยงลูกครับแล้วก็นกเด็กส่งให้วันไหนนะนกเด็กอ่ะวันศุกร์วันศุกร์ครับส่งวันศุกร์นะครับมีเจ้าของแล้วไปไหนนะไปจีนปลาจีนบุรีครับไปนะครับผมเรียบร้อยสำหรับสายที่ชอบนกเด็กก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับบางคนเขาเลี้ยงแล้วมันเข้ามือเขามันขึ้นเขาก็คัดเอาเฉพาะอย่างเงี้ยแหละครับผมวัยรุ่นแหละครับไม่ใช่เด็กอย่างเงี้ยเพราะมันนั่นแล้วแต่ว่าสิวมันยังมีอาการอยู่นะอาจารย์แหลมยังมีอาการยังมีอาการอยู่นะครับนี่ยังเห็นอยู่ครับนี่ปากยังมีรอยแบบเป็นแผลอยู่นะครับผมที่เราจะปล่อยมันละวันนี้เอาไปให้อาจารย์นี่อาจารย์นั่นๆๆอาจารย์ฝ่าบัตรปากยังมีเป็นแผลเป็นแบบเหมือนคราบแบบน้ำหนองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอบัตรเราอยากเลี้ยงครับโอ้นกป่วยไปให้คนป่วยเลี้ยงนะครับพอพันคอดิเข้ากันขนาดนะครับอันนี้คือถือว่าวันนี้ก็มีแต้มครับผมสมใจอยากอยู่นะครับนี่แหละก็ถ้าช่วงนี้ก็เป็นไม่ได้ก็ท่านนะครับเก็บนกช่วงที่มันเข้าฝูงนี่นะครับดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่านกเข้าฝูงนี่มันเป็นนกที่มันถือว่ามันสามชั้นน่ะมันเก่งกว่าเขาอ่ะนะครับพี่น้องครับหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าในทุ่งนี้มากผมไม่เสียงขัดเลยเงียบเลยไม่พูดว่าปันเดี๋ยวเอาพูดดิครับผมว่าปันไม่มีนกนั่นแหละครับนั่นแหละผมว่านกที่มันยังขันอยู่นี่คือเป็นนกจ่าฝูงนะครับพี่น้องครับมันสามารถที่จะแบบว่าหวงถิ่นอะไรตัวไหนมามันก็ไล่ติงไล่ตีอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเก่งครับนกพอเก็บได้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับผมแต่ว่าอาจารย์แหลมบอกว่าเก็บยาวนะครับตัวนี้นะครับเอาไม่ดูหรอกตัวเก็บยาวนี่นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาพี่น้องครับตัวนี้ก็เจ็บฮะแต่เจ็บเหมือนกันเจ็บอีกแล้วจะมาเก็บอะไรเจ็บเจ็บเสียเจ็บยาวเฮ้ยนะครับนี่แหละแต่ว่าเสียงกลางแวกเสียงกลางเสียงหองกันเพราะว่าผมมันลงเสียงกลางไรแล้วคือผมอยากได้เสียงกลางไงเสียงขัดเสียงกลางไงผมไม่ได้เสียงกลางไงเลยช่วงนี้ครับมีแต่แฟนครับออกไปเมื่อครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาพูดถึงเรื่องนกจ่าฝูงเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวครับผมช่วงนี้มันจะเข้าช่วงไหนเราก็ตามช่วงนั้นเพราะว่าช่วงต่อไปคือเป็นนกจ่าฝูงไงเราก็ต้องตามเก็บแล้วครับพี่น้องครับถ้าใครได้ต่อไปนี้ก็คือต่างคนต่างหวงครับเพราะว่านกจ่าฝูงใจมันดีครับนกใจมันดีนี่แหละต้องสิแล้วดูได้มากว่ามันนิ่งครับส่วนมากมันจะเป็นนกแก่ป่านะเป็นนกที่แบบว่าถ้าขึ้นก็คือขึ้นเลยครับผมกับผมไม่ลีลามากก็มึกกับนกบ้านนี่ผมว่าถ้าได้เลี้ยงน้องมึงก็มีอาจารย์ที่ส่งไปให้เราครับอาจารย์อรุณส่งไปวันนั้นประมาณ2วันครับผมขันเกือบเต็มเสียงส่งคลิปมาให้ผมดูเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูนะครับอาจารย์อรุณแบบว่าดีใจมากนะครับอันนี้คือป้าเดียวกันเมื่อวานนี้แม่นครับที่อาจารย์ได้ไปวันแม่นผมไม่ได้นกตัวเมียครับพี่น้องครับดูครับนี่แหละนี่เห็นไหมไปเอามาอีก2ตัวก็จะเหลือตัวเมียมันอีกครับทีนี้ก็พาพวกผมไปต่ออีกนะครับแล้วก็นกต่อก็คูอย่างเดียวแล้วก็ได้ยินแต่เสียงพเนจรลั่นครับเพราะว่านกตัวเมียเหยียบอีกครับนี่แหละปวดหัวจริงครับผมคนที่มีเวลาว่างเยอะๆนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับไปก่อนครับไปก่อนผมตลอดมันอดใจไว้ว่าได้ว่าวันอดหน่อยผมยังอดไปเลยนะครับว่าได้ยินเสียงว่าคักเฮ็ดเอ้ยพ่อใจมันจะไกลที่ว่าจะเอาครับบักเส้นหน่อยไปบักเป็ดมันเอาตัวเดียวเอาตลอดพ่อนั่นแหละนั่นแหละนะครับอ้าวก็ว่ากันไปครับสำหรับเรื่องนกจ่าฝูงนะครับนกที่เป็นถูกเลือกให้เป็นคุมฝูงนะครับจะดีไม่ดีนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลละครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อแน่นอนนะครับยังไงถ้าได้ช่วงนี้คือช่วงที่
ช่วงเมษาเอาง่ายๆช่วงเมษาคือช่วงที่นกเข้าฝูงเกือบจะหมดเนี่ยนะครับเกือบจะหมดทุกพื้นที่นี่นั่นแหละนั่นขึ้นก็ขึ้นเลยเห็นป่ะครับเห็นไหมกินข้าวใช่ไหมครับนกผ่านเลยนะครับยังไงก็นกเด็กนกอันนี้อยู่ครับนี่เห็นไหมครับกินข้าวแล้วครับเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ไฟยังลุกอยู่เลยนะนี่ครับหนุ่นตัวนั้นก็โอ้ตอนนั้นตัวเมื่อวานเนาะครับตัววันครับกินน้ำแล้วผ่านเรียบร้อยนะครับต้องตัวนี่มือนี่ครับถ้าสนใจก็มาคุมเอาครับพี่น้องครับได้อยู่หรอกไม่ต้องห่วง นะครับแต่ว่าต้องใจนิดนึงนะครับใจนิดนึงใจปั๊มนิดนึง นะครับอย่าให้ปั๊มอย่าให้อย่าให้ได้ปั๊มหัวใจนะครับต้องใจปั๊มนะครับเป็นป๋านิดนึงนะครับโอ้โหดูกินข้าวนะครับผ่านเลยนะครับกินข้าวแบบนี้สบายใจนะครับเหลือรออีกอย่างนึงคือรอลุ้นว่าจะดิ้นเช้าดิ้นเช้าหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ว่าต้องรอสักอาทิตย์นู่นแหละพี่น้องครับนกแต่ถ้าว่าส่วนมากนกที่ดิ้นเช้าส่วนมากมันก็จะไม่ขนาดนี้ครับเพราะนกมันกินคงกินข้าวแล้วผมว่ามันน่าจะดีอยู่ครับนกพวกนี้ส่วนพวกนกดิ้นเช้ามันจะเป็นพวกเกลียดกว่าพวกใครยูนิ่งอะไรครับสวยใช้ได้ใช้ได้ครับตัวนี้หรือตัวนั้นก็ได้นะครับต้องมาหักขาแกเอาครับพี่น้องครับอย่ายิ้มแบบนี้ครับมันไม่อุ่นใจนะครับเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็นกนะครับมีให้เราศึกษาอยู่ทุกที่นะครับแต่ละตัวได้มาก็คือตำราทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับเห็นมาใหม่ๆปุ๊บผมก็อยากจะมาชมมาดูไว้รุ่นเด็กๆรุ่นหลังครับเรียนรู้ต่อไปครับก็จะประมาณนั้นก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อยังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจันแหลมนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม